รักไปต่อไม่ได้จำเป็นต้องฟ้องหย่าคุณรู้ไหมครับสิ่งนี้ต้องกังวลมากที่สุดโดยเฉพาะคุณมีลูกเด็กๆเล็กๆอยู่มันคืออะไรสิ่งนั้นก็คือระวังครับการทะเลาะกันสาเหตุเพื่อจะเอาชนะชนะแล้วใช้คดีใช้การฟ้องบ่าๆสุดท้ายจะมาถึงการใช้ลูกเป็นตัวประกันลูกเล็กก็จะมาอุ้มแย่งไปไม่ให้อีกฝ่ายนึงได้เจอเพื่อสะใจเพื่อโกรธแค้นคนที่เดือดร้อนคือลูกลูกโตจะต้องเข้าสู่โหมดที่ศาลจะต้องถามว่าลูกจะเลือกอยู่กับใครสรุปลูกเสียใจไม่อยากจะต้องเลือกเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องวางแผนก่อนฟ้องกรณีที่มีลูกอยู่ด้วยคุณต้องวางแผนฟ้องเพื่อจบตกลงกันดีๆว่าอย่าใช้ลูกเป็นตัวประกันการฟ้องเพื่อจะชนะคดีระวังคุณจะซวยทนายจะรวยฟ้องแล้วฟ้องอีกแตกลูกแตกหลานอย่าวางแผนดีๆการฟ้องเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งในหลายๆเครื่องและเป็นลำดับสุดท้ายเท่านั้นระวังลูกถูกใช้เป็นตัวประกันโดยเฉพาะการอุ้มหนีและไม่ให้เจอน่าสงสารเด็กมากใครอยากปรึกษาอยากรู้เรื่องอะไรพิมพ์ทักแชทเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบครับSfield ทนายส่วนตัวมือขวาที่ปรึกษาประจำที่คุณควรมีคุ้มค่ามากกว่าที่คุณคิดติดต่อรับแผนขอรับคู่มือสำหรับคุณด่วนจำนวนจำกัด